อ่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของโดนลุกอัพนะครับผมเห็นข่าวหนังเรื่องโดนลุกอัพเนี่ยมานานพอสมควรครับก่อนที่มันจะลงฉายใน n e t f ฟิกในบ้านเราสักสอาเดือนได้สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็ไม่ยากเลยฮะโอ้ตองทัพดาราที่อยู่ในเรื่องครับแค่เราเห็นหนังเรื่องเดียวเนี่ยมีทั้ง Jennifer ร์โรแลนมีเม r ูส Streep มี Leonardo d ค c าปิ i o อยู่ในนั้นมี Kate Blanchett ด้วยมั้งมี Arena Grande ด้วยโอ้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็หันไปดูชื่อุ้กับ ดัมแมคคีใช่ดัมแมคคีคือไอ้ไอ้พวกอังเคอร์แมนเลยพวกนั้นนะหนังตลกบ้าบอคอแตกแต่คุณตูนก็จําได้ผมว่าทุกคนจําได้ว่าดัมแมคคีกำกับหนังแบบนี้มาแล้วแกามามีโอกาสได้ทําหนังแบบนี้มาแล้วตอนทาไอ้บิ๊กช็อตแต่แต่เราไม่เก็ตตอนที่เราดูตัวอย่างตอนแรกว่าเอ๊ะโดนลุกอัพมันจะเป็นเรื่องอะไรวะอ่านเรื่องย่อแล้วก็งงครับว่าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ดารักดาราศาสตร์ ที่ค้นพบว่าจะมีดาวหางพุ่งมาชนโลกเขาก็เลยพยายามจะทําอย่างไรก็ได้ให้รัฐบาลสหรัฐอเมริการวมถึงประชาชนจํานวนมากตระหนักถึงปัญหาเรื่องนี้เหรอแล้วมันจะยังไงก็คงจะเป็นตลกดีละมั้งมันก็คงจะก็ดูท่าทีตัวอย่างมันก็ตลกดีนะฮะแต่แล้วมันจะไปเบอร์ไหนว่ามันจะพูดถึง เรื่องดาวหางจะชนโลกแล้วมันจะไปยังไงได้บ้างในขณะที่ตอนเราดูไอ, Big Short อ้บิ๊กชอตอ่ะมันเป็นการเล่าเรื่องราวท,ที่เทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วถูกไหมฮะค,คือเขาใส่ตัวละครทั้งที่เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงและเป็นตัวละครสมมุติเข้าไปในสถานการณ์ไอ้ตอนไฮเบอร์เก c r i คริที่อเมริกาแล้วก็เล่าเรื่องของตัวละครที่อยู่ในหนังภายใต้บริบทสังคมสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนั้นเข้าใจได้ ถึงแม้มันจะเข้าใจยากหน่อยว่าดามมค่ี่จะเล่าเรื่องอะไรแต่โดยลูกอัพเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาโอ้โหพอหนังฉายใน Netflix ปุ๊บมันไม่ได้เปรี้ยงแบบตู้มเดียวนะฮะแต่พอเริ่มมีคนได้ดูผมก็เริ่มได้ยินเสียงร่ำรือครว่าโอ้แรงจริงๆเรื่องนี้มีประเด็นหลายอย่างให้พูดถึงแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องภาคไทย เริ่มมีการเทียบเคียงกับเหตุการณ์ไโรคระบาดโควิดเอาเราิ่มเอา,ามีทำเอาลีโอนาโดทำมีมาด่าคุณประยุทธ์ดาลุงด่าลุงดาลุงดาดาคุณประยุทธ์นี่แหละมันก็คือดาคุณประยุทธ์แหละเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็คือตั้งใจจะดูไหมคงตั้งใจจะดูอยู่แล้วแต่โอ้ยยิ่งหน้าดูไปใหญ่เลยก็สุดท้ายก็เลยได้เปิดดูผมใช้เวลาพักหนึ่งในการดูจนจบเพราะว่า ดูไปได้ประมาณ40%แล้วรู้สึกว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้ทำงานไปดูไปไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหมือนโดนล o กอัพนะไม่ได้บอกว่ามันเป็นเหมือนไอ้บิ๊กช็อตที่มันพูดเยอะแล้วมันยากจนแบบต้องมีสมาธิจดจ่อกับมันถึงจะรู้เรื่องนะครับมันไม่ยากขนาดนั้นฮะแต่มันสนุกจนเราอยากจะดูมันทุกมิลลิเมตรเลยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องมันล้อใครอยู่ตรงนี้มันทําอะไรอยู่เนี่ย สนุกผมว่าผมจําได้ผมตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเก็บไว้ดูตั้งใจดูดีๆละตอนที่รอนเพอร์แมนออกมาครับอใครได้ดูแล้วจะจําได้รอนเพอร์แมนออกมาตอนปฏิบัติภารกิจกันแล้วเกิดสิ่งนั้นขึ้นในหนังอะ่ะผมอะ่ะคือผมว่าคุณตูนก็เป็นคือหลายคนรู้สึกเหมือนกันคือหนังแบบนี้อะ่ะที่เล่าเรื่องราวอุกกาบาตชนโลกอะ่ะไอภารกิจกู้โลกเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตอนท้ายๆเรื่องอมไม่ใช่เกิดขึ้นกลางเรื่องแบบนี้และไม่ใช่เป็นแบบนี้ เป็นแบบเอ้าเอ้า,อาทำอะไรกันเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาบอกว่าอ๋อมันเป็นสัญญาที่ชัดมากแล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วอะเออผมผมว่าตอนที่มันเกิดเหตุรัฐบาลอเมริกาตัดสินใจอย่างนั้นกับภารกิจนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มังจะพาเราไปถึงไหนวะเดน๋ยวไฮะคือ,อตอนช่วงแรกๆผมว่าเรายังพอ คนเนได้อ๋ออนักวิทยาศาสตร์เจนิเฟอร์ลอเรนซ์กับเรียอนาโดเจอดาวหางมาแล้วอ๋อคนไม่เชื่ออคล้ายๆหมอบ้านเราพยายามจะพูดเรื่องวัคซีนแล้วคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อคนเก่งกว่าเอ้านักการเมืองเอาไปเป็นประเด็นในการหาเสียงอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่ามันมันมันน่าสนใจมันก็น่าสนใจนะแต่มันก็มันก็ดูเป็นหนังล้อเลียนแต่เราก็ผมว่าเราก็พอจะนึกออกอ๋อเท่แถวนี้แต่แถวนี้ไม่แถวนี้เว้ย พอมันแบบ hmm. ฮะริงจะรวดเลยเหรอย <laughs> <laughs> ิงจรวดเลยเหรอนี่คือจะเป็นอมากไกโดนแล้วเหรอจะไปไหนวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันก็โอ้โหมันท่าทางมันไปอีกมันไปไปนํามันพาเราไปสู่อะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้มากมายฮะที่ทําให้ผมรู้สึกคล้ายๆกับตอนดูหนังอินเดียเรื่องพีเคคือแหม่ทุกคําพูดของทุกตัวละคร มันทั้งชวนให้เราสะท้อนนู่นสะท้อนนี่เต็มไปหมดมันไม่ง่ายนักพูดแบบนี้ได้มันไม่ง่ายนักที่ทําหนังหรือเขียนหนังสือมาสักเรื่องหนึ่งแล้วมันจะมันจะสามารถสะท้อนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะในมุมหนึ่งมันอาจจะดูเป็นโหเขาเก่งเนาะเขาทําประเด็นที่มันครอบป,ปัญหาเดียวกันนี้ทั่วโลกได้คล้ายๆกับตอนจอร์จจอเวลเขียน Animal Farm เอ้ยเรื่องของหมูในฟาร์มนี้มันเทียบกับรัฐบาลประเด็จการได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะในมุมหนึ่งคือคนเขียนเก่งเก่งที่จะใช้ประเด็นนี้ที่ประเด็นกินความได้กว้างจนสามารถเทียบกับได้หลายอย่างทั่วโลกและทุกยุคจริงๆหรืออีกในหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวคือ เรื่องเฮี้ยแบบนี้สากลหลือเกินอใช่เอาผมชอบดูหนังแบบนี้แล้วผมดีใจอย่างหนึ่งครับคือโอเคสบายใจฝรั่งก็เฮี้ยไม่แพ้บ้านเราใช่ใช่ตรงตรงตรงนี้ตรงนี้ที่ผมกันจะพูดเลยว่าเออแม่งเป็นกันหมดแล้วแม่งไม่ต้องคิดหลายหลายตลบเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยผะสบายใจสบายใจเกนเด้เงี้ยแบบเฮี้ยเรื่องดาราปัญญาอ่อนผมชอบเรื่องสื่อ ผมไม่ผมไม่โตรอะไรนะแนาเกรนเดย์เพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายเธอก็มาร้องเพลงให้อยู่ดีถึงแม้ว่าเพลงมันจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะเออแต่ผมผมชอบเรื่องสื่ออันดับแรกผมชอบเรื่องสื่อเพราะว่าการจิกกัดเรื่องสื่อแล้วมันทำให้เราเห็นว่าโอ้สื่ออเมริกาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไอ้ที่จะทำรายการอะไรจะมันจะตลกอะไรนักหนาวะ ผมเองอ่ะผมก็เป็นคนผลิตรายการโทรทัศน์ผมก็ดีลงานลูกค้าผมก็ทำ v t r ให้หลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องจริงจัง brief ที่จะมาคล้ายๆกันคือถ้าจะเป็นถ้าจะถ้าจะทำให้มันกลายเป็นว i r รัลนะฮะมันต้องตลกคนไทยชอบอารมณ์ขันผมอยากจะพูดเหมือนพระเอกในเรื่องนะฮะคือไอ้คี้บางเรื่องมันก็ไม่ต้องอารมณ์ขัน嘛วะ <laughs> มันก็พูดแบบพูดอย่างจริงจังเลยไม่ต้องมีอารมณ์อะไรก็ได้มันเป็นอินฟอร์มที่ทุกคนต้องรู้อ่ะไม่ต้องมาเคลือบน้ําตาลทุกอ่านว่ามันจะต้องไปทําอย่างนั้นทําไมบางเรื่องต้องจริงจังก็พูดจริงจังไปเถอะอันนี้เป็นสิ่งที่มันโดนผมรู้สึกโดนอันนี้มากๆากเพราะผมผมเคยพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมอะว่าบางรายการอะบางเนื้อหาเราไม่ต้องพยายามใส่ครีเอทีฟก็ได้มั้งมันเป็นเนื้อหาตรงไปตรงมา ก็เร <mile> ื่องนี้ไม่ต้องตลกก็ได้มั้งเราก็ไปแบบทื่อๆก็ได้มั้งถ้ามันเป็นอันเนี้ยอย่าไปใส่ลีลาก็ได้มั้งบางอย่างเราไม่ต้องการครีเทีฟหรแล้วลีลาเพื่อให้คนดูต้องสนุกกับการพอมันยุคนี้ฮะที่มันมีโซเชียลมีเดียคนผลิตรายการจะต้องติดกับสิ่งเนี้ยเราจะนําเสนอสาระของเราอย่างไรให้ไปถึงผู้ชมด้วยความบันเทิงได้ไทยก็เป็นฮะคือไทยอะคุณไปสังเกตสิรายการไหนไม่มีตลกอะมันไปยาก คุยเรื่องซีรีสยังต้องมีทีท่าตลกเลยดังนั้นรายการข่าวที่เป็นรายการข่าวจริงๆอ่ะไม่เหลือเลยมันก็เหลือแต่รายการเล่าข่าวที่ต้องมีการหยอดนูด่นหยอดนี่เล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับต้องตลกแต่มันต้องมีอารมณ์ขันมันต้องมีเซนส์ซับิวเมอร์ผสมอยู่ในนั้นบ้างอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่า ไอ้ขี้ไม่จําเป็นก็ได้มันตอนท้ายที่ลิลิโอนาโดพูดนะฮะแล้วมันกลายเป็นประโยคเด็ดของหนังแล้วผมต้องย้อนไปฟังภาษาไทยผมจะบอกอีกรอบนะฮะว่าผมดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเสียเวลามากเลยฮะยิ่งมาดูรอบก่อนจบเนี่ยชั่วโมงครึ่งหลังอ่ะผมดูซ้ํำฮะผมดูจบแล้วผมรู้สึกว่าฉากนี้แม่งเจ๋งว่ะผมก็ต้องย้อนกลับไปดูภาคไทยอีกทีหนึ่งว่าเออมันพูดในสำเนียงภาษาไทยยังไงทําไมคนเขาถึงได้ฮือฮากันนัก ภาษาไทยที่เขาพูดอ่ะมันไม่ได้พูดตรงกับซับไตเติลที่เราอ่านครับซับไตเติลน่ะแปลให้มันได้แอาิจูดของตัวละครที่พูดเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหแต่น้าคนที่ภาคาภาษาไทยอ่ะโอ้โหคนว,ว่าเขาด่าอะไรอยู่นะ <laughs> <laughs> แล้วนวัตกรรมของเน็ตฟลิกอ่ะผมกำลังรู้สึกว่าผมอยากสัมภาษณ์คนทำซับไตเติลกับคนแปลบทภาคไทยของเน็ตฟลิกนะฮะว่า เออมันเป็นสิ่งใหม่ครับกับการใส่คำหยาบจริงจังก่อนหน้านี้เราเลี่ยงเราเลี่ยงเลยเราไม่มีทางอะต่อให้ตัวละครฝรั่งพูดคำว่าฟักออกมาเนี่ยเราก็จะมไม่ไม่เยี้ยไม่สัตว์ใส่เข้าไปะฮะเพราะว่ามันมีมันมีขอบเขตว่าในสื่อเราจะไม่พูดคำหยาบขนาดนี้มั้งทงั้งที่ตัวละครมันพูดหยาบนะหนังไทยพูดหยาบได้หนังคุณต้อมยุทธเลิศพูดเยี้ยพูดสัตว์ได้เต็มที่ไม่เป็นไรเพราะเป็นหนังไทยแต่พอเป็นหนังฝรั่งภาคไทย มันจะอยู่มันจะมีขอบเขตอยู่แต่นังเล่นฟลิกเราเห็นหลายรอบแล้วเอ๊ะทำไมในซับไตเติลเขียนว่าอีฮีอ่เห็นเห็นเงนรวยเลยละ่ะ <laughs> เออเออผมก็ตกใจ <laughs> แล้วผมก็กลับไปดูเพราะในเดอกที่แปลของคุณเีโอนาโดเนี่ยก็ค,ค่อนข้างรุนแรงแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่พี่คนที่ภาคอะฮะพูดออกมาโอ้โหถึงว่าคนพูดถึงเือภาคไทย <laughs> แหมมันได้อารมณ์จริง เขาคงตีความอะฮะพุ่กับการภาคคงตีความว่าเราใส่อารมณ์คนไทยลงไปเลยดีกว่าแกคงถ่ายเฟซบุ๊กแป๊บหนึ่งอะเออกูได้แล้วมามามาเร็วๆเร็วเริอินมากนะฮะรดูเริ่ยิ่งดูยิ่งอินอ่ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตัวละครของลีโอนาร์โดเนี่ยยังไม่เป็นแบบนี้ตอนต้นเรื่องอืมตัวละครของจีเนฟอร์เรนซ์เป็นก่อนในการไปออกอากาศในรายการครั้งแรกที่หลุดแล้วกลายเป็นมีมแล้ว ตัว professor เขายัางงงๆอยู่เอ๊ะไม่ไม่ควรมั้งออกทีวีต้องทํำยังไงแต่สุดท้ายแกก็ไม่ไหวจริงๆฮะแกก็แบบสัตว์เราจะตายกันหมดแล้วนะไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> อือเออเจ๋งมากเลยเอาตัวหนังเนี่ยจริงๆระดับสากลเขาก็ตีความกันผมว่ามันไม่จะยากเย็นละฮะมันก็ชัดแหละว่าแหมหายนะเราเห็นอยู่ตรงหน้า เรายังจะไปตลกกับมันอีกเหรอเรายังจะไม่เชื่ออีกเหรอว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วผมว่าคนทําหนังทําด้วยแอติจูดนี้จริงครับคือจํานวนมากเขาพูดถึง Clima change ใช่เขาพูดถึงภาวะโลกร้อนว่ามันคือสิ่งนี้แหละสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังนี่แหละมันคือสิ่งดาวหางลูกนี้แหละเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันกลำลังจะทาให้โลกแตกสลายอะ่ะทำไมทุกคนยังเป็นแบบไม่พยายามแก้ไขวะทําไมทุกคนยังไปทําตลกกับมันว่า,วาแบบเออมึงพบถุงผ้าเหรอทําไมไม่ไม่ไม เลอไม่ใช่เรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเดี๋ยวค่อยทํานะต้องทําตอนนี้แล้วนะมันเหมือนดาวหางที่เรามองก็ไปบนอวกาศแล้วนะมันเป็นเรื่องนี้จริงๆเขาว่ากันว่าสาระหลักเขาจะเทียบเคียงเรื่องนี้แต่ว่าไม่หรอกฮะมันเป็นได้ทุกอย่างเลยครับตอนเนี้ยเป็นโควิดก็ได้ฮนะรัฐบาลที่ควรจะช่วยเหลือพวกเราแม่งไม่มีนโยบายอะไรในการช่วยเหลือพวกเราเลยพวกเราจะตายหากันหมดแล้วก็ข,ข้างรุนแรงแล้ว แต่สิ่งที่ดีก็คือเขานำเสนอสารพวกนี้มาถึงเราได้โดยที่อ่านคอมเมนต์เราก็รู้ครับว่าไม่มีใครไม่เก็ตเลยครับอืมทุกคนเก็ตหมดเลยทุกคนไม่ได้ดูแล้วรู้สึกแค่ว่ามันเป็นเรื่องของอ,อนักวิทยาศาสตร์สองคนกำลังจะมากู้โลกที่กำลังจะโดนดาวหางแต่รัฐบาลไม่สนใจไม่มีใครได้แค่เนื้อเรื่องของเรื่องทุกคนดูแล้วเก็ต ว่าเขาด่าอะไรอยู่ทุกคนดูแล้วเชื่อมโยงได้ทันทีและนี่คือตัวอย่างของสื่อที่ทำหน้าที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อที่จะให้เกิดจิตสำนึกบางอย่างเจตนาเขาอยากพูดเขาพูดในลีลาของเขาแล้วลีลาของเขามันถูกตีความได้ค่อนข้างจะตรงวันนี้เขาเก่งมากนะฮะออแสดงว่าเก่งมากทำแบบนี้ได้สุดท้ายหนังจบ ผมสะเทือนใจมากมากมากๆผมรู้สึกว่าเศร้าเศร้ามากเลยกับห <Ừ. S 1> ายนะรอเราอยู่ตรงหน้าเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเราจะทำกันแค่สองสาคนเนี่ยไม่ได้แน่เลยแล้วมองไปเขาก็ไม่ช่วยกันอ่ะเขาไม่เหมือนไม่ไม่ตระหนักมัง้งไม่รู้มัง้งคิดว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นมัง้งพอยิ่งคิดแบบนี้่โอ้โหตอนนั่งกินข้าวนะฮะ ต๊ะอาหารเน่ะผมมึ่ใจคอไม่ดีเลยผมรู้สึกแบบยังไงวะเนี่ยคือมันคงไม่เกิดแบบนี้แต่มันก็คล้ายๆแบบนี้นะเราก็เห็นอยู่ว่าปลายปีทุกปีเราเราหายใจไม่ได้ฝุ่นเยอะมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้สึกรู้สาก,กับมันฮะแม่งไม่ต่างกัน,นดาวหางที่แม่งตกลงมานี่แหละแล้วก็เฉยๆแล้วก็รอมันจนมันพัดไปรัฐบาลก็ฉีดน้ำ ไอ้เฮียหมูแพงจะตายหาอยู่แล้วโรคระบาดจะตายหาอยู่แล้วมึงก็ทะเลาะกันเรื่องย้ายพักผมก็ปลูกบาล mm. มันมันสนใจปัญหาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันมันทุกอย่างมันดันตรงกับสิ่งที่หนังเป็นจนพอถึงตอนจบอะผมรู้สึกมันตรงไปว่า มันเจ็บไป <c oughs> มันเจ็บมันจุกไปแล้วน่าจะจุกกันอย่างนี้ทั้งทั้งโลกแล้วฮะทุกคนคงรู้สึกกับการบริหารงานแล้วก็เกมการเมืองการแข่งขันทางการช่วงชิงเรื่องอำนาจการทำหน้าที่ของสื่อที่เอ๊ะสุดท้ายแล้วมันยังไงวะเออวาระสุดท้ายของโลกเอาจริงๆแล้วเขาจะเลือกใครไปอะไรแบบเนี้ย แล้วสุดท้ายต่อให้เราตระหนักแล้วนะเราทำแล้วนะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ทำพร้อมกันอย่างเงี้ยโอ้มันก็จะเตือนใจนะฮะแล้วผมว่าคนทำอ่ะรู้ว่ามันโหดร้ายเกินไปเขาก็เลยแถมตอนท้ายให้เรานิดนึงคือถ้าไม่มีอันนั้นน่ะผมว่าจะจิตตกไป เราจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยคิดว่าอย่างนี้เลยว่าเนี่ยปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องสภาวะแวดล้อมปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างถ้าดูจากโดนลุกอัพมันไม่มีประโยชน์มันแก้ไม่ได้เราได้แต่ก็อย่ามองขึ้นไปข้างบนนะฮะเราจะไปมองมันเลยต่อให้เรามองขึ้นไปเนะี่ย just look up ขึ้นไปแล้วเราเห็นว่าปัญหามันอยู่บนนั้นนะ่ะแล้วเราพยายามแก้นะเราแก้เองไม่ได้เราก็รณรงค์ให้มีการ ่วยกันแก้เถอะเนี่ยหวยแพงก็ช่วยกันแก้เถอะเนี่ยเรารู้ฮะว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆอะที่แก้กันเถอ,อะแล้วสุดท้ายเราก็เออเราก็อยู่กับคนกลุ่มเล็กๆของเราอะเราก็กินข้าวกันในวาระสุดท้ายของโลกแล้วกันเ mm hmm. นี่มันเศร้ามันเศร้ามากฮะดังนั้นก็ mm hmm. ให้มันมีบทสําหรับไอ้พวกข่าั้นบ้างเ yeah. ให,ใ,หใ,หให้มันมีไอตัวบ ok อลเทนล็อกเยอะๆหน่อยมีไก่เยอะๆเ,เลยไอ <c oughs> ตัวบอ ok ลเทล็อกอะไรเนี่ยผมชอบทั้งเรื่องอ่าผมติดนิดเดียวซึ่งผมเข้าใจด้วยผู้กํากับตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่สำหรับผมผมว่ามันเกินเบอร์ไปนิดหนึง่งตัวละครของมาร์ครี Re ์แลนซ์ที่แกเป็นเหมือนกับมาร์คซ็อกเคเบิร์กผสมอีลอนมัสก์ผสมซีฟจอปผสมจีเนียสทุกคนใน <c oughs> โลกนะ ผมรู้สึกว่าแกคือหนังอ่ะท่าทางก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือคือดามัคีทําเวลาจะทําล้อเลียน آ, เยน่ะแกช่างกลยนล้อเลียนแล้วเกินกวฮะซึ่งมันถูกต้องมันเป็นมันเป็นของแกมันเป็นลายเซ็นแกมันเป็นวิธีการแกรแต่ผมเองอะ่ะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยไอ้ทียนี่เยอะไปคือเขาตั้งใจให,ให้มันดูไม่เป็นมนุษย์อย่างนั้นเน่ะถูกแล้วเขาเขาเขาทแบบของเขาถูกแต่ผมไม่ค่อยชอบแต่ผมรู้สึกมันไอเหี้ยจนมันมันดูไม่เป็นมนุษย์มานาคือ โอโห้หคือเขาคงเกลียดผู้เยนี่มากมันคงเกลียดผู้เย็นี่มากเลยนะเออจริงมันเป็นช่างดูไม่เป็นมนุษย์เราเสเลยอ่ะซึ่งมาร์วิลแลนด์เราก็รู้ฮะแกแกแสดงเก่งครับแกก็เล่นตามแบบที่ผู้กํากับต้องการเป๊ะซึ่งสิ่งที่ผู้กํากับต้องการอ่ะคือ,อโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต มันดูแย่มากเลยมิติอะไรจำเป็นอะไรนะขออคว่าผมเป็นนักธุรกิจเหรอทำฟันขาวอย่างนั้นนะฮะผมว่าดูแบบว่าไอ้เฮี้ยนนี่มันทั้งเป็นตัวละครที่สร้างมาให้คนดูจงใจให้คนดูเกลียดแลอเกินอ่ะแล้วก็เกลียดมันมากเลยนะฮะแล้วก็เกลียดมันเหมือนไอ้เฮี้ยนนั้นเอาเลยดน้ำมาจะมานช่วยเด็กอย่างนั้นเออมันขยี้ฮะมันดูขยี้ดีมันขยี้เก่ง ถามผมอะ่ะผมว่าแม่ถ้าคนทําหนังไทยเราอะ่ะผมว่ามีทักษะที่ทําได้เขียนบทเขียนเบอร์นี่อ้ยคนไทยแบบแดกดันเก่งจะตายอืมทำไมสบายจริง,รงๆแล้วคนไทยเขียนได้อย่างเงี้ยหนังแต่จะมีจะมีคนบอกผมว่าโอ้ทําไม่ได้หรอกเออจะมีคนมาห้ามไม่ให้ทำอะไรเงี้ยถ้าแดกเบอร์นี้นะฮะแล้วก็ใช้วิธีการในการแดกดันแบบล้อเลียนอะไรแบบเนี้ย ว่าเขาไม่เก็ตเราคนดูเราจะเก็ตพร้อมๆกันทั้งประเทศแต่กลุ่มคนที่เขาโดนผมว่าสภาพนั้นไม่หนักเก็ตฮะไม่น่าเข้าใจฮะน่าจะได้แค่ผิวๆไม่เก็ตหรือไม่สนอะไม่สนยังไงก็โดนไงเออโหากญ่แชร์รูปลิโอนาโดไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมเห็นแล้วผมหงุดหงิดไม่มีความหวังฮะตกลงไม่มีความหวังจริงๆใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหม ไม่ช่วยไม่แก้อะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวมันก็ต้องมีแหละเดี๋ยวมันก็ต้องมีแหละเร็วนี้แหละเอ้ยมันโซเชียลนี่มันพลังเยอะมากเลยนะคือสุดท้ายแล้วเราสามารถจริงๆเหมือนจะทําอะไรไม่ได้แต่เราสังเกตดีๆว่าทุกอย่างแม่งก็ปรับก็เปลี่ยนก็เลี่ยงให้กับโซเชียลหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะอืมก็ต้องพยายามกันต่อไปครับพยายามต่อไปอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งถอดใจผมสึกผม่ผมม่ผมเป็นเหมือนพี่นักวิทยาศาสตร์คนดํานะฮะ แต่ผมสงสารลูกไอ้ประธานาธิบดีนะจิบผายเออเออมันเชื่อมั่นน่ะเรื่องไรฮะมันเชื่อมั่นน่ะผู้กับใจร้ายอ่ะผู้กับใจร้ายมาก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 อ่ะแต่มันก็สะท้อนบางอย่างนะฮะแล้วผมชอบฉากสุดท้ายของไอ้ไอ้พิธีกรรายการทีวีมากเลยที่มันนั่งอยู่ในบาร์กันสองคนและกินเหล้ากันอ่ะ อืมแล้วทำไรดีวะเราเอากันไหมซึ่งมันก็ต้องมีคนคิดแบบนี้ใช่ไหมเหมือนเวลาเราเด็กๆหรือหรือที่ผ่านมาถ้าโลกแตกจะทําอะไรมันก็ต้องมีคนตอบเยี่ยแบบนี้มันก็มันก็แบบนี้มันก็มันน่าสนใจมันน่าสนใจมันก็เป็นการสะท้อนไงฮะว่าเราแม่งทําอะไรมาวะตลอดทั้งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นจนมาถึงอันเนี้ยอืมดังนั้นมาถึงวินาทีเราทําอะไรไม่ถูกแล้ววะเออเรา มันทําอะไรไม่ถูกนะฮะนั่นคือทำอะไรไม่ถูกนะเศร้ากับมันรู้สึกผิดหรอือไม่ไม่ใช่อะไรสักอย่างนะมันทําอะไรไม่ถูกอืมผมถือว่าพุงกับใจดีเพราะว่ามันสามารถโหดแบบเดอะมิสได้เลยอะฮะคือแบบโฮปเลสอะโฮปเลสสุดๆอะมันทําได้เออแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ทําขนาดนั้นเขามีอันเนี้ยมาเหมือนกับปลดล็อกให้เราตอนท้ายนิดนึงให้รู้สึกดีหน่อยอยู่ในลิสต์ของหนังที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะฮะ โอ้ต้องดูเลยต้องดูเลยต้องดูเลยอเวนดูกับครอบครัวแล้วมีเด็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมันมีฉากมันมีฉาอะไรมดูไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่เป็นไรหลักดูยากเด็กอาจจะไม่เก็ตอยู่มีคนไม่เก็ตไหมอะไรนะมีคนไม่เก็ตไหมไม่มีหรอกเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันสำหรับผมมันทําจากมุมมองของคนส่วนใหญ่แทบม่คนแล้วอะแค่รูปนี้อ่ะแค่รูปนี้ที่เราเห็นเนี่ยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันมันมันครบกับ มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ที่เราเราไม่รวมมนุษย์ที่มีคาแรคเตอร์ประหลาดประหลาดเนาะเออคือมนุษย์มนุษย์เรามันก็ประมาณเนี้ยมันจะมีอ่าอย่างอย่างเลโอนาร์โดเนี่ยมันจะมีมนุษย์ที่เป็นมนุษย์มนุษย์อะ่ะคือมันจะแกว่งไปตามสถานการณ์แกว่งไปตามผลพลอยได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะจบตรงที่เอเอบสทางความคิดที่แท้จริงอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนส์อย่างเงี้ยคือคนที่อ้าวเฮียอะไรวะมันไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วมันก็สู้ตลอดเวลาแม้กระ <ผม S 1> ท<า>ั่งพ <ผม S 1> ี่พี่มิสวตอ ผมชอบไอ้ทิโมทีเชลเมนใช่เนี่ยผมกำลังพูดอย่างทิโมทีเนี่ยไม่เอาหายเลยแต่ว่ามันก็มีมันก็มีจุดยึดเหนี่ยวของมันอ่ะแต่ไม่ได้ออไปกินข้าวด้วยเลยนะทศกัณฐ์เออ่ามันมันตัวแทนของทุกคนในในเวลานี้แล้วอะ่ะเออซึ่งมันโคตนลงตัวเก่งชิบเป๋งเลยอะ่ะเออ,อดัมแมคคีเนี่ย มผมชอบฉากที่ก่อนเดียวนาโดกับเจนิเฟอร์โรเลน์จะไปรายการโทรทัศน์นะฮะที่อก่อนเราจะไปเจอนัววิทยาศาสตร์กันนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องข่าวก็สิบในวันนี้ก่อนแล้วก็เป็นแรลลี่บีนามาแล้วเป็นโทรศัพท์มาขอแต่งงานโอ้ยรั่น oh, นะนนแกได้เล่นโคตรเก่งเลยเล่นแบบ โหไม่ใช่มากเลยใช่เออแล้วมันเป็นตัวแทนของเด็กยุคเนี้ยที่ด่าผู้ใหญ่เสือกแะบอือเียเรอน่าเลียดมกก็ผมชอบแล้วตอนท้ายก็ร้องเพลงพ่อพ่อเนี่ยคือเรื่องรายละเอียดขนมอ่ะนายพลขายขนมมากคือไอ้เชี่ยตอนแรกเราดูว่าอะไรของมึงวะพอดูแล้วโอ้โหอันนั้นตลกมากเลยนะอันนั้นตลกมากเลยแล้วไอ้ยายเจนรอก็ติดกับเรื่องเนี้ยแบบว่าแบบมันฝังมากเลย ไอ้มึงมามยัมาหลอกขายของคนในเทนเน่ยอย่รู้ไหมว่าเนี่ยมันกินฟรีเนี่ยไอ้ขี้นั่นเอามาขายแล้เนี่ยเออมันก็คาใจเจนรอไปตลอดเวลาซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงนะเหมือนเหมือนอสมมติเรื่องที่คุณกับผมไปเจอเรื่องเล็กๆอะแต่ไม่งเป็นเรื่องเล็กๆที่เราเราจดจําได้ตลอดเวลาเฮีย2 0 0า เอออะไรแบบนี้เออโคตรละเอียดเลยอ่ะละเอียดละเอียดมากไม่มีใครไม่เก็ตหรอกเออมันมันมันโดนหมดทุกเหลี่ยมเลยโดนโกไม่ว่าแตมันคาใจมเออคาใจมันคาใจคาใจคาใจเีเพลงกวนตีนมากมันร้องเพราะนะฮะร้องดีมากหละร้องเพราะเพราะขนมฟรีภาษีเระชาชนชอบการขยี้ลังไนผนเก็บค่าขนมเออเห็นเห็นเขาว่านอกบทนะครับฉากที่อารนากนเทดดาเสือก <Ừ. S 1> นายพลมังโคตรเลยแล้วไม่รู้สึกรู้สาเหี้ยอะไรเลยอ่ะก็ทําอ่ะแล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องพอเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วสังคมแตกแยกนี่ก็เจ๋งมากเลยนะ mm. ว่าคุณจะอยู่ฝั่งโดนลุกอัพหรือว่าจะล o o k up อะ่ะซึ่งไอคนที่ถูกรัฐบาลสั่งว่าไม่ต้องไปมองแม่งก็ไม่มองแล้วพอไม่มองแม่งก็ไปด่าคนที่มองแล้วก็ไอเหี้ยกลายเป็นสองฝั่งที่ด่ากันทะเลาะกันเพราะว่า,ามันอน,อมนอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ ก็เนี่ยบ้านเราก็เป็นอยู่ว่าไม่อย่าไปมองหรือมองเอายังไงดีเนี่ยมันก็มันก็ทะเลาะกันอยู่ซึ่งมันก็จริงมากเลยอผมไม่มองเดียวผมไม่มองเดี๋ยวโดนลูกอับไม่อยากเห็นว่าเห็นไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เห็นไปก็แก้อะไรไม่ได้มองไปแม่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีมองไปกลัวกลัวเปล่าๆไม่มองแล้วกันมองทีเดียวแล้วกันแล้วก็ไม่มองแล้วไม่เอาแล้วผมกลัวผมกลัวจริงผไม่ชอบผมรู้สึกมัน ผมยังไม่เห็นอันนี้ผมยังไม่เห็นว่ามันมันมันจะดีขึ้นได้ผมยังอ,อยู่ในกรอบความคิดว่าเรา,เราไม่นยาไปได้ว่าถ้าสภาพนี้เราไม่น่าแก่อะไรได้เยอะวันนั้นจะอยู่แถวๆนี้แหละใหญ่หมูแพงเนี่ยตกลงเราอยากได้หมูถูกกันจริงป่ะฮะวันผมไม่ตามอะไรทั้งสิ้นเลยผมเครียดที่ผ่าน่ะผมอ่ะผมได้เห็นข่าวหมูแพงอ่าถูกไหมเห็นข่าวหมูแพงแล้วก็ผมไปเซนทันมาวันนี้แล้วผมก็ เจอแผงหมูของรัฐบาลอ่าอืม,อม,อมโลละร้อยห้าสิบาทเอามาวางไม่มีใครสนใจเลยผมยังไม่ซื้อเลยทำไมไม่ซื้ออ่ะไม่รู้เดินเข้าไปดูแล้วม,มันเป็นหัวไหลผมไม่ชอบกินหัวไหลหมูโอ้ยนิ่มคุณมันในแง่คุณมันละเอียดไง <ผม S 2> อืมผมไม่ชอบกินหัวไหล่หมูแต่ไม่มีใครซื้อไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจเลยนะเป็นหมูเป็นตะโกเป็นห่อห่อเออไม่มีใครซื้อเลย ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าสมัยแต่ว่าเขาแก้อยู่จริงใช่ไหมฮะเขาไม่ได้แก้เอาเอาสบายหน้าอะไรนี้ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำแบบมาร์ลสตรีปอยู่ใช่ไหมะผมใจคอไม่ดีผมใจคอไม่ดีเขาจริงจังในการแก้ปัญหาใช่ไหมฮะไปหาบอลเทลล็อกมาดิแตกมากนี่หมดเลยโอ้ผม เสียสติดูแล้วเสียสติฉากโต๊ะอาหารมันทําดีมากฮนะทําดีมากดูทําดีแบบออผมใจคอไม่ดีราคาน้ํามันตอนนี้อยากจะร้องร้องทุกเรื่องเลยฮะผมไปกินข้าวแล้วไหนผมก็ถามป้าเป็นไงมัางหมู่ไม่ไหวเลยไม่รู้จะขึ้นราคายังไงร้านอาหารนะเขาขึ้นได้ยังไงก็ขึ้นได้ไม่เกินยี่สิบสามสิบาทนะฮะคนกินก็รู้สึกแพงแล้วเขาไปอยากขึ้นแต่ไม่ขึ้น ไม่ขึ้นหรอกกูจะกันไรมาจากไหนว่าค่าหมูแพง,งขึ้นเท่าตัวน้าคนหนึ่งเจอผมเมื่อเช้าเขาขายข้าวขาหมูอยู่ผมก็ยืนคุยแกับแกบอกว่าผมว่าเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบปีผมผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไม่เป็นคนดอกวงการนะผมเพิ่งเลิกทาเขียงหมูปีที่แล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นราคาหมูเป็นแบบนี้มาก่อนเออเออตกใจจริงตกใจจริงผมไม่ไม่ค่อยอะไรกับราคาพวกนี้เฉยเฉยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้แต่ออสะเทือนจริง ออเดังนั้นแล้วนะฮะดังนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างหนังที่ดีในการสะท้อนสังคมเพราะว่าด้วยแมสเสจเดียวด้วยเรื่องดาวหางสามารถนำไปเทียบเคียงกับปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกเลยครับดังนั้นใครที่รู้สึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะนะฮะรู้สึกกับกับกับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในในสังคมว่าทำไมมันเป็นแบบนี้วะผู้มีอำนาจทำไมไม่แก้ไขวะ เขาทำอะไรอยู่เหรอมีคำถามแบบนี้สงสัยอะไรแบบนี้ไม่มีทางที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วจะไม่โดนฮะโดนเต็มๆจังๆฮะแล้วแต่ว่าคุณจะโดนประเด็นไหนแล้วแต่ว่าหลังจากคุณดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าเราฮึดในหนังมันยังฮึดไม่พอถ้าฮึดไปกว่านี้เราอาจจะแก้ได้เราจะพอทำอะไรได้หรือคุณอาจจะช่างแม่แล้วกูไปปลูกผักอยู่บ้านดอกเลยหัวช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าข้างบนเขาไม่ทําเราก็คงจะเป็นเหมือนไอ้พวกที่กินข้าวอยู่โต๊ะอาหารในหนังนั่นแหละ แล้วก็หมดหวังกับการแก้ไขปัญหาไปเลยมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันะฮะดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งหนังที่น่าสนใจนะฮะดังนั้นผมมาอยู่แถวแถวเบอร์แบบไอ้พาราไซต์หละฮะคือเทียบนู่นเทียบนี้ได้ง่ายดายเลยต้องให้คะแนน <c oughs> ใช่ไ้มเนี่ยให้ใหแหละให้แหละหักไม่ได้เลยเนาะโอ้โไม่รู้จะหักอะไรเลยหักอะไรดี ให้เวลาตัวเองห้าวิไม่ไม่แต่ไอไอไอไม่ชอบตัวละครมาร์กรีแลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบไั่หีฮะไม่มันไม่ชอบแล้วผมดูแล้วผมรู้ด้วยว่าเขาตั้งใจให้เราไม่ชอบดังนั้นก็น่าจะสําเร็จื่องไว้ฮะเพราะมันไม่ถึงมึงก็ไม่ให้สิบมันผมว่ามันยังไม่ถึงมันยังขาดอีกหน่อยเชื่อนักวิทยาศาสตร์บ้างก็ได้เชื่อ เออผมก็เรื่องประเด็นเรื่องนี้ผมก็ผมก็เห็นใจนักวิทยาศาสตร์นะฮะเห็นใจทั้งหมอเห็นใจทั้งทั้งนักวิทยาศาสตระะ์ที่ทุกคนเขาเรียนกันมาแทบตายหาฮะ,ฮะแต่ว่าตอนเห็นทุกคนเก่งกว่าเขาหมดเลยนะใช่คือเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นตัวอย่างของข้าราชการดีๆ ที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยอ่ะเออแต่โคตรเก่งเลยนะแต่แม่งไม่ฟังกูเลยอ่ะเขาเขาก็ไม่ได้มาทางนาซาใช่ไหมจะไม่ผิดเป็นอะไรมาก่อนทุกอย่างฮะ่เขาไม่ได้มาทางอวกาศมันเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่ที่ได้ทํใช่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 หักที่ดูแล้วเจ็บดูแล้วเจ็บหักไม่ได้ฮะต้องเพิ่มไหมเขาด้วยซ้ำไปคุณไมร์ครอสเพราะว่าเขาอยากให้เราเจ็บแล้วเจ็บได้ขนาดนี้ คงเลียงไม่ได้แล้วฮะยังไงก็คงต้องให้เต็มแล้วฮะสำหรับโดนลุกอัพนะฮะสิบเต็มสิบครับสิบเต็มสิบครับผมเปิดต้นปีด้วยหนังดีๆแบบนี้หน่อยก็ดีเหมือนนะชื่นใจดีเสียดายอย่างเดียวว่า mm. แหม่ถ้าได้ดูมันในโรงภาพยนตร์ก็คงดีเนาะอืมเออถ้าได้ดูมันในโรงภาพยนตร์ก็คงดีเนาะเสียดายจริงผมมีเหตุผลฮนะที่ต้องให้เต็มอะ่ะเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมให้สัมภาษณ์ที่ไหนผมก็พูดถึงพีเค ผมชอบอะไรแบบนี้ผมชอบอะไรแบบนี้ผมว่ามันไม่ง่ายนักที่ทําหนังแล้วแบบแสบสันได้ขนาดนี้ถึงแม้จะพูดถึงแต่อเมริกาแต่มันก็ช่างเป็นการพูดถึงแต่อเมริกาที่สะท้อนได้ไม่รู้ประเทศอื่นยังไงแหละแหม่แต่สะท้อนไทยได้ชัดดีเหลือเกินมันเป็นในแบบที่มันเขาอยากให้มันเป็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะติไม่ได้เลยไม่รู้จะไปติตรงไหนแล้วทาเก่งทําเก่ง นะหวังว่าจะได้เห็นหนังแบบนี้หวังว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราตัดฉากประเภทจรวดคอมพิวเตอร์กราฟิกอวกงอวกาศอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดซึ่งตัดได้ไหมตัดได้นะตัดได้แล้วไม่เสียไม,ไม่เสียทรวอะไรด้วยนี่เป็นตัวอย่างของหนังที่ดีที่เอานักแสดงฝีมือดีมาแล้วบทมันดีมากเนี่ยได้ยินข่าวว่าค่าตัวสองคนแพงมากนะครับแต่เป็น<ม>แพงที่คุ้มว่ะ เป็นแพงที่ดกว่าใช่ใช่เออนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อูเล่นไม่ดีมายืนเขินว่ะจริง <laughs> อืม <laughs> มันคือศูนย์รวมอภิมหายุทธ์อ่ะเออแล้วเอเวอร์ลิสตรีมเนี่ยเอาอีกแหละป้า <laughs> ต้องชิงอะไรอีกใช่ไหมแล้วต้องเอาอีกใช่ไหม จะต้องชิงอะไรอีกมีใครจะไม่ได้ชิงอะไรก่อนเออไอตัว <laughs> ไอตัว,ไอต,วไอตัวนำๆเนี่ยเออบทไอบทออริจินลอลคงคง,ง,งเผยจะได้อะเนาะล่าสุดเนี่ยไอ้ Screen Actor ์เกียรติอะวเนี่ย Outstanding Performance by Cast in Motion Picture เนี่ยคือชิงกันทั้งแผงเลยนะครับ <laughs> ชิงทั้งแผงฮะเคทแบรนเชตเทอร์มอธีชลเมดเลโอนาร์โดดิคาปิโออาริ安าแกรนเดย์จนาห์ฮิลเจเนเฟอร์โรเรนท์ทั้งหมดฮนะ ก็ชิงกันเป็นทีมนะครับเพราะว่าเรื่องการแสดงมันโดดเด่นมากครับเรื่องการแสดงมันโดดเด่นมากแล้วก็ผมว่าผมผมมันต้องให้คะแนนเติมเข้าไปอีกคะแนนด้วยอะว่าไม่น่าเชื่อว่างานภาคไทยจะสามารถทำให้มันมีเอกลักษณ์ได้โดยไม่ใช่เป็นการใส่มุกตลกอย่างเดียวเหมือนที่เราเคยเข้าใจมาเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่า สิ่งที่ภาคไทยทําได้แล้วมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองอ่ยคือการทําให้หนังตลกขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทีมภาคพันธมิตรทาขึ้นมาถูกไหมฮะมแต่ว่ากับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจเลยผมไม่เชี่ยวชาญการดูหนังภาคไทยผมดูน้อยมากแต่กับเรื่องเนี่ยเขาผมว่ามันเป็นอีกมิติของการภาคไทยพูดอย่างนั้นได้ที่ทําให้หนังมันกลับมาได้อารมณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ไม่ใช่วันนอกบทนะฮะไม่ใช่ประเด็นเรื่องวันนอกบทตลกไปดูอันนั้นมีการหยอดมุกที่ทันสถานการณ์ไม่ใช่แค่นั้นเว้ยเขามีการใส่ฟีลิ่งที่ที่เข้าใจว่าคนไทยจะรู้สึกอย่างไรกับไดอะล็อกเหล่านี้เออผู้ก,กำกับการภาคภาคเรื่องนี้เก่งจังเลยเก่งมากเลยทีมแปลบทภาคอะไรก็เก่งแล้วตลอดมาทีมภาคไทยโดนเสียเสียหายหายบ่อยฮะ ไม่ว่าจะเรื่องเอาคนดังมาภา,ภาคภาคแล้วใหม่ดีเสียหนังใส่ตลกทำไมมีคนชอบแต่ว่าจริงๆแล้วหนังก็ไม่ได้ต้องการอารมณ์นี้นะโอ้แต่โดนลุกอัพผมคุยกับน,นักภาคบ่อยๆทุกคนจะบอกได้เหมือนกันว่าหน้าที่ของเราคือคือถ่ายทอดอารมณ์ออริจินอลของหนังออกมาให้กลายเป็นภาษาไทยแต่ว่ากับเรื่องเนี้ยเขาเขาถ่ายทอดไอิจูดของความเป็นคนไทยลงไปได้โดยไม่เสียหนังได้ฮะ ผมว่าคงไม่มีมากนักับหนังที่ผมเปิดแล้วผมต้องฉากนี้เขาแสดงแบบนี้แล้วตอนภาคเขาจะภาคยังไงวะย้อนกลับไปดูหน่อยไม่ได้ดูทุกฉากนะฮะแต่ฉากที่สําคัญสาคัญอะ่ะอย่างตอนที่ในชุมนุมของพวกพระเอกตอนท้ายที่เขาปะคุยกันว่าปฏิบัติการที่ไหนสําเร็จบ้างแล้วอ่ะแล้วตัวละครโปรเฟสเซอร์เดินไปที่แผนที่แล้วพูดคําว่าฟักอะเออผม,มอยากรู้มากเลยว่าเออแล้วตอนภาคไทยเขาจะเขาจะใส เขาจะประมาณไหนวะโ oh, อ้เขาก็มาได้เว้ยเออเขาก็มาได้ดังนั้นผมถึงบอกไงว่าเออถ้าตัวหนังออริจินอลเนี่ยต้องให้คะแนนสิบเต็มสิบพอเผิ่อเราต้องบวกบวกให้ทีมภาคไปด้วยอีกหนึ่งหรือจำไปฮะกับทีมภาคเราต้องตบมือให้จริงๆไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาได้นะฮะนั่นคือโดนลุกอัพจากเน็ตสิ x ครับ